ถ้าเป็นรุ่นปี4ครูสอนมาตั้งแต่วิชา FCE 1 FCE 2 FCE 3 YW 1 Business News แล้วก็ Senior Project อาจารย์ไตรพนาชลปิชานะครับวิชาที่อาจารย์สอนสำหรับเด็กรุ่นนี้ตอนนี้เลยก็คือ English for Future Career นะครับแล้วก็ตอนที่ในยุคออนไลน์ก็คือ Introduction to English for Business and Technology I'm not sure about the สวัสดีค่ะชื่อธีรนุชอนุริศนะคะหรือว่าเด็กๆน่าจะรู้จักครูในชื่ออาจารย์ขิมสอนก็ไล่มาตั้งแต่ถ้าปี1ก็จะเป็นพวก English Presentation เราเจอกันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยต่อมาอีกหน่อยก็จะเป็น Introduction to Literature แล้วก็ถ้าหลังจากนั้นก็ถ้าพอแบ่งแทร็กแล้วเนี่ยคนที่อยู่คลาสสิกเท่านั้นถึงจะได้เจอกันเนาะผมก็จะสอนตั้งแต่ Narrative Drama ประมาณกลุ่มวิชา Literature ค่ะชื่ออาจารย์ต้อมนะครับอาจารย์ทองหรืออาจารย์ปัญญานะครับก็รุ่นรหัส62อันนี้โชคดีหน่อยที่ว่าได้มีโอกาสสอนวิชาตั้งแต่ปี1นะครับวิชานั้นยังจำได้เลยว่าคือ Listening and Pronunciation เป็นปีแรกที่ได้สอนปี1แล้วก็เป็นปีสุดท้ายเพราะวิชานั้นก็ปิดไปเลยนะครับได้มีโอกาสเจออีกทีนึงก็คือในตอนที่สอนวิชาพวก Introduction to Discourse Our Englishes นะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็น Business Discourse ของ Black Businessอาจารย์เมย์คณิศลานะคะสอนวิชาเยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็น Introduction to Literature นะคะ Short Story and Novels แล้วก็มี Contemporary English Literature ค่ะหรือจับหัวค่ะอาจารย์ณัฐพัชนกซาเปอร์นะคะนะคะโอ้โหก็สอนวิชาซินแทกอินโทลีนแล้วก็ไซโคลีนแล้วก็ selected topics in linguistics เยอะมากค่ะจันทร์วรรณบางสมบัตินะคะจันเอ๋นะคะได้มีโอกาสสอนรุ่นปี4ปีนี้นะคะก็คือตั้งแต่รายวิชา IEE นะคะ English Morphology and Syntax Comparative Study of English in Thai แล้วก็ล่าสุดก็คือวิชา Senior Project ค่ะเยอะเลยขอจะบอกใคร English for Airline Business Presentation and Discussion so this will be from Business Track ค่ะ English for Healthcare Service Industry นี่ไม่ออกแล้วสำหรับเด็กตอนที่เขาเป็นปีหนึ่งแต่จะมีเด็กที่ปรึกษาด้วยนะคะแล้วก็เราคนอยู่ในฝั่งของสหกิจค่ะก็เด็กๆฝึกงานทุกคนจำไว้นะสองคนนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์วิมลมั่วสุวรรณค่ะแล้วของวันนี้ก็จะเป็น English Phonetics and Phonology ค่ะสวัสดีครับอาจารย์นิชยะนะครับศิริพัฒนกุลสำหรับพี่ปี4รุ่นปัจจุบันได้สอนหลายตัวมากเลยได้สอนตั้งแต่ปี1เทอม1เลยนะครับ Listening and Pronunciation นะครับหลังจากนั้นก็คิดว่าได้สอนอีกหลายตัวนะแต่ว่าติดโควิดก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอหน้าตั้งแต่ Introduction to Language and Linguistics English Phonetics Phonology ปัจจุบันกำลังสอน Evolution of English ครับผมได้มีโอกาสเจอเขาก็ตอนไอซ์ก็พอเข้าไปถึงห้องโอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เด็กผู้ชายเยอะสัดส่วนศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ปีหนึ่งเขาก็จะเป็นคาแรคเตอริสติกอีกแบบนึงแบบที่อายเนาะแต่ว่าพอตอนปีหลังบุคลิกก็จะแปลเปลี่ยนไปตามลักษณะของแทร็กเลยเนาะรุ่นนี้เนื่องจากเป็นแทร็กรุ่นสุดท้ายอาจารย์ก็ได้เห็นมาตลอดตั้งแต่รุ่นแรกเลยก็คือเรื่องของความชัดเจนในเส้นทางชีวิตของตัวเองโซนอุ๊ยขอน่ารักนะใช่ปีนี้น่ารักแล้วก็สปิริตสูงค่ะมีแอททิจูดที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะชอบเวลาที่มันสมมติว่าเราให้โจทย์เขาไปสมมติว่าให้โจทย์เขาไปแค่5อย่างเงี้ยเขาสามารถคือถ้าเราบอก10คือถ้าเราบอก10ค่ะสิ่งที่เห็นคือความน่ารักความมุ่งมั่นเรียกพร้อมไปด้วยความรู้รู้สึกว่าเรารักในรุ่นนี้เราที่ได้สัมผัสในรายวิชาก็จะมีความกระตือร้นนะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนาะแล้วก็ที่สำคัญอาจจะชอบมีการแข่งขันเวลาที่แบบว่าเล่นเกมในห้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนคลาสสิกของรุ่นเนี้ยคือพอเป็นเด็กรุ่นโควิดเนี่ยเด็กพี่ปี4เขาก็จะแบบสู้คนสู้งานต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเองต้องเรียนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างออนไลน์ด้วยแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่ารักกำลังพอดีสอนสนุกนะครับไม่เฟี้ยวจัดเกินไปจนครูปวดหัวแล้วก็ไม่เรียบร้อยเกินไปจนครูไม่กล้าคุยเล่นด้วยตอนที่สอนอยู่ก็รู้สึกว่ายังคงความสดใสไว้เหมือนเดิมเป็นคนไลฟ์ที่ข
ขยันเชื่อฟังจริงๆแล้วมีหลายเรื่องให้ย้อนไปจริงๆต้องเป็นตอนเขาอยู่ปีหนึ่งตอนอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเรียน FCE 1 FCE 2ด้วยกันเป็นวิชาแกมมาล้วนๆพี่ก็จะปวดหัวกันมากเพราะว่ากลัวจะตกกันบ้างกลัวจะอะไรบ้างบางคนประกาศคะแนนไปแล้วผ่านไป2สัปดาห์มันเพิ่งมารู้ตัวว่ามันจะตกหรือเปล่ามานั่งร้องไห้ครูจำได้ขึ้นใจเลยต้องคุยกับพ่อกับแม่ด้วยบางคนเนี่ยเห็นไหมครับคิดถึงเวลาที่เราแบบว่าอยู่ในห้องด้วยกันแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยกันแล้วแต่ละคนก็พยายามที่จะแบบว่าถามครูหลอกถามครูให้ได้คำตอบให้ได้หลอกถามครูให้ได้คำตอบให้ได้สนุกมากจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นนี้ที่รู้สึกว่าแบบทราจิกมากที่สุดก็คือโควิดนี่แหละเพราะว่าทำให้เวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆมันน้อยเกินไปจำได้ว่าเหมือนรายวิชาที่เราสอนจะเป็นวิชามันหนักเนาะสิแม่คือไม่ว่าจะเช้าหรือบ่ายเขาเหมือนเรารู้เราเห็นในตาเขาว่าเขาพยายามพื้นที่จะอยู่กับเราอ่ะไอ้นั่นไงรู้สึกว่าเขาได้ไปดีใจโอ้ยครูเก่งให้กำลังใจครูเก่งอ่ะแล้วว่าครูจะแบบว่าพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเจ๊สอนลิเทเจอร์เราก็เป็นแนวแบบพอดแคสต์บ้างอะไรบ้างเขาก็จะเอาห่อหมกไปด้วยให้กำลังใจครูดีมากครูก็น่าจะเป็นวิชาอันนี้ค่ะ comparative study นะคะเป็นรายวิชาที่เขาบ่มเพราะไอ้เรื่องไอ้ทางด้านอะแคดมิกมาแล้วก็เป็นรายวิชาที่เขาเหมือนคล้ายๆจะปล่อยของเนาะเพราะว่ามันเป็นการอินเทอร์เพรตหลายๆอย่างที่เขาได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นทางทิชชิ่งบ้างทางอะไรนะลิงวิสติกนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของ IT นะคะแล้วเขาก็เอามาใช้นะคะตรงงานตรงเทอร์โปรเจกต์นะคะแล้วมันออกมาได้ดีมากคือเต็งสิ่งที่อยากให้เกินกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ว่านี่คือความประทับใจจริงๆนะคะแค่เราไกด์ไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความรู้ที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางด้านความรู้ด้านไอทีอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะที่เป็นไฮไลท์ของสำนักวิชาเราเลยก็คือสตาร์โชตอนนั้นรุ่นพี่เราที่อยู่ปี4ตอนเนี้ยหลายคนก็เป็นคนแสดงด้วยหลายคนก็ช่วยหลังฉากใช่ไหมครับรู้สึกว่าเสียดายที่คนอื่นๆเขาไม่ได้เห็นว่างานของพวกเรามันเจ๋งแค่ไหนเนาะเสียดายแทนคนอื่นแล้วกันแต่รู้ว่าพวกเราทำเต็มที่แล้วครูเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่เขาฝึกซ้อมตลอดระยะเวลาที่เขาได้ใช้เวลาร่วมกันกับรุ่นพี่กับเพื่อนในชั้นเรียนอะไรเงี้ยในช่วงเวลานั้นเนาะมันมีความหมายมากแล้วก็ถึงแม้เราจะไม่ได้ออนสเตจจริงๆแต่ว่าประสบการณ์ระหว่างทางนั้นที่เขาได้เก็บเกี่ยวไว้ครูคิดว่ามันจะตราตรึงอยู่ในความรู้สึกของพวกเราตลอดไปแล้วศึกษาโชว์เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกสนานฮามันเป็นประเพณีเนาะครูเองก็รู้สึกเสียดายแทนเราไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นศูนย์กลางเนาะเป็นกิจกรรมรวมที่เราอินิชิเอทกันเองเราทำกันเองภายในกลุ่มเพื่อนนะครับศึกษาโชว์หรือว่าไหว้ครูนะแต่จริงๆครูว่าอีกส่วนนึงก็เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าเราทำให้เรารู้จักปรับตัวในกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเขาบอกว่าอ้าวรักอาจารย์ดนหนูรักอาจารย์ดนที่สุดในใจเราจะต้องวงเล็บไว้อย่างว่าให้คะแนนเยอะๆหน่อยสิก็อยากให้คะแนนเยอะๆทุกวิชาแต่ว่าบางวิชามันให้ไม่ได้โอเคไหมครับอาจารย์ใจดีกับพวกหนูมากรักอาจารย์นะครับน้องน่ารักมากเลยอันนี้ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆให้อาจารย์นะครับทำงานเครียดๆมาเจออะไรเงี้ยก็แฮปปี้มีกำลังใจในการจะกลับไปหาคะแนนรักสินศาสตร์เรายังรอดอินโทรบอดี้คอนคลูชั่นอาจารย์รุ่งทำให้ชอบแนวโปรเนติกมากค่ะได้ A ด้วยเดี๋ยวให้สอบอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้สอบอีกรอบหนึ่งตัวบรรดาคืออะไรวะอาจารย์เมย์ขอนี้สนุกมากค่ะฟิวเพื่อนสาวมอช่วยพักเที่ยงนั่นไงเปิดพอดแคสต์เธอมันเลิศไว้ขอบคุณอาจารย์ค่ะนะที่มาดูแลเด็กให้ฟิวครูประจันชั้นโว้อาจารย์ใจดีกับพวกหนูมากมากครับอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์ถึงค่ะถึงจะออกข้อสอบเลิกแต่ก็รักค่ะให้ตัวเราเพื่อนๆและอาจารย์เป็นเหมือนรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาเปลือกแม้จะอร่อยได้ด้วยตัวเองแต่รวมกันแล้วอร่อยแรงไม่เกรงใจใครขอบคุณมากนะครับอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งเนาะเป็นตัวแทนสำนักละกันนะครับได้ฟังอย่างนี้อาจารย์รู้สึกชื่นใจเนาะกว่าความทุ่มเทที่ทั้งอาจารย์ทุกท่านในสำนักวิชานะครับแล้วก็พี่ๆ
ทุกคนนะครับที่เป็นองค์ประกอบของสำนักเราเนี่ยนะครับแล้วก็รุ่นน้องด้วยเนี่ยนะครับทุ่มเททำให้มันเกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปนะเอาเป็นว่าให้กำลังใจแล้วกันค่ะที่เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะมันก็คงจะมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างเข้ามานะคะด้วยพลังของพวกเราตอนนี้ก็น่าจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีแล้วก็ยังไงที่สำนักวิชาหายอาจารย์ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะถ้ามีอะไรก็สามารถกลับมาได้เสมอจริงๆแล้วอยากจะเรียกว่าจบปริญญาก็ยังไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปฝึกงานกันใช่ไหมครับอันดับแรกก่อนเลยจะไปฝึกงานหรือว่าจะไปทำงานในอนาคตขอเรื่องแรกเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องความรับผิดชอบนะครับครูจะบอกไว้ตลอดว่าเก่งยังไม่เท่าไหร่โอเคไหมแต่ว่าความรับผิดชอบมันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ในทุกๆเรื่องของชีวิตโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมีความรับผิดชอบก่อนงานอย่าเทงานได้มาถ้ามันไม่เวิร์กทำให้มันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวงานหน้าเราค่อยว่ากันว่าจะทำต่อหรือไม่ทำต่อเนาะแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเจอกันที่มาอยู่ในห้องของครูนะครับครูเอนจอยมากๆเป็นความทรงจำที่ดีมากๆแล้วเดี๋ยวครูจะรอดูบอลสัตว์ชุดคุยสีแดงแล้วมาถ่ายรูปด้วยกันตอนนี้อาจารย์จะทำหมวกซีเรียสเรากำลังจะจบใหม่ครับเราคงตื่นเต้นนะอาจจะคิดว่าหลังจากที่ไม่ได้เรียนในห้องเรียนแล้วเราต้องไปทำงานเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงนะครับมันเป็นสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะช้าจะเร็วเนี่ยเราต้องไปเจอสังคมใหม่เนาะจากที่เคยอยู่กับเพื่อนเป็นนักศึกษามีอาจารย์เป็นผู้สอนนะครับเรามีความสัมพันธ์แบบนึงเนาะแต่พอออกไปปุ๊บเราได้งานทำเพื่อนที่เรารู้จักเนี่ยไม่ใช่เพื่อนสมัยเรียนนะเป็นคนแปลกหน้าที่เราต้องไปผูกมิตรด้วยเนาะคนที่สั่งงานเราเป็นเจ้านายนะครับเขาไม่ใช่อาจารย์ต่อไปแล้วเนาะการที่เราจะปฏิบัติต่อเขาเนี่ยคงจะไม่เหมือนกับการที่เราปฏิบัติต่อจานนะครับนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวนะครับในแง่ของการออกไปสู่โลกภายนอกครับก็ขอบอกว่าเราเองอ่ะอาจจะได้เคยซักซ้อมอะไรพวกนี้มาแล้วตอนที่ฝึกงานเนาะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ไปฝึกงานออนไซต์เนาะก็อย่างที่ว่าเป็นผลกระทบกับโควิดแต่ก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากความสามารถในการปรับตัวของเรานะครับให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าเราเองนะครับยังประสบกับความเปลี่ยนแปลงระดับโลกเลยนะครับเรื่องของโควิดที่มีผลกระทบโดยตรงในขณะที่เราอยู่ร่วมมหาวิทยาลัยเองนะครับฉะนั้นจะมีอะไรที่ยากกว่านี้อีกนะครับอ๋อนะรู้สึกว่าขอบคุณที่ขอบคุณในกระตากที่เขาเลือกที่จะมาเรียนที่นี่เพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเด็กคนนึงนะที่เขาเลือกที่จะเรียนที่ไหนมันคือการที่มันก็คือเป็นพาร์ทใหญ่ๆในชีวิตเขาเหมือนกันอ่ะเรารู้สึกว่าเราขอบคุณที่ให้เราโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแล้วก็หวังว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เหมือนแบบเรามีโอกาสได้แชร์ให้เขาในห้องเรียนหรืออะไรเงี้ยหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาไม่ว่าเด็กนิดนึงเนี่ยเราก็ดีใจแล้วหรือแบบอินสไปร์สักเด็กสักน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วให้พูดละมันใช่แล้วให้พูดละมันถ้าเป็นก็โอเคน้องรู้สึกใจฟูแหละที่มีการและกันแล้วก็คือในบริบทห้องเรียนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ตัวอาจารย์ที่จะแบบกินเอเนอร์จีไปเท่านั้นก็ต้องขอบคุณเขาที่รีเฟล็กเอเนอร์จีกลับมาแล้วก็ทำให้คลาสรูมการเรียนการสอนทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันคอนดักต์ไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยน้องสนุกสนานถ้าจะให้ฝากอะไรไว้อีกอย่างก็สั้นๆ3คำแล้วกันฝากไว้ว่าขอให้ you grow as you go นะคะก็คือขอให้เติบโตขอให้แบบคือการเติบโตในที่นี้ไม่ใช่แค่หวังให้เขาไปเติบโตในหน้าที่การงานหรืออะไรแค่นั้นแต่จะขอให้เราเนี่ยเติบโตในกับทุกๆมิติของชีวิตต่อจากนี้ไปไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเงี้ยค่ะอกหักเสียใจเลิกกับแฟนก็ขอให้เราเติบโตจากตรงนั้นหรือว่าไม่ว่าจะไปทำความข้อผิดพลาดใดๆก็ขอให้เราเทคมันเป็นเลสซั่นนะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นและเติบโตขึ้นแล้วกันเนาะก็ส่งแรงใจให้ทุกคนต่อจากนี้นะคะขอให้เหมือนที่ครูบอกว่าจุดเด่นที่สุดของพวกเราก็คือเรื่องความสู้คนสู้งานเนาะใช้ไปในทางที่ถูกแล้วก็ให้มันเป็นคาแรคเตอร์สติกของชีวิตเราตลอดไปขอให้ประสบความสำเร็จโชคดีในชีวิตตลอดไปนะคะ
เพราะฉะนั้นขอ3ข้อแล้วกันนะคะข้อที่1เลยก็คือเรื่องของการที่เราเชื่อมั่นเนาะแต่เราไม่มุ่งมั่นแบบมุทะลุเนาะเพราะการเชื่อมั่นในตัวเองน่ะดีนะคะแต่ว่าเชื่อมั่นที่เปิดหูเปิดตาดูโลกนิดนึงด้วยว่าเฮ้ยมองแล้วอนาคตมันส่งผลดีหรือไม่ดีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมั่นใจแล้วก็ทำในสิ่งที่คิดว่าเราจะไม่กลับมาเสียใจในภายหลังนะคะข้อที่2ก็คือการดูแลสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นองค์รวมที่เรากินมาม่าทุกวันดีไหมคงไม่ดีกินหมูกระทะทุกวันดีไหมคงไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนอนตีสองหลับตีสี่น้ำนิดเดียวอย่างเงี้ยถึงแม้เก่งแค่ไหนถ้าวันนึงทำอะไรไม่ได้ก็งานก็เข้านะคะมันก็เพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพเพื่อเราจะกลับไปดูแลผู้ปกครองคนอื่นที่เรารักได้อันที่3ท้ายที่สุดเลยเนี่ยอันนี้เตือนตัวเองด้วยเสมอเวลาทำงานก็คือว่าให้กลับมาคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนเด็กเนี่ยนะคะไม่ว่านายหรือพี่ใครก็ตามสอนหรือคอมเมนต์อะไรให้คิดแอตติจูดของตอนเป็นนักศึกษาว่าเขาทำเพราะเขากำลังสอนให้ฉันดีขึ้นอย่าอีโก้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตอาจารย์ขอ3สิ่งนี้นะคะซีซู take care love you thank you for using my services จริงๆเรื่องที่ครูจะฝากให้ปี4ทุกๆรุ่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามแต่ละปีตามแต่ความสนใจของครูเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ครูรู้สึกว่าครูเจอสิ่งที่ครูอยากฝากให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนกับครูแล้วอ่ะคือครูไปเจอโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งเขาพูดไว้ในโลกออนไลน์นี่แหละซึ่งครูรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับตัวครูมากก็คืออยากให้เราลืมพวกสิ่งที่มันไม่มีความหมายกับเราที่เราอาจจะถูกสังคมหลอกว่ามันมีประโยชน์หรือมันมีอะไรกับเราแต่จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยอยากให้เราหาให้เจอว่าสิ่งไหนเนี่ยมันมีความหมายกับเรามันมีนิ่งฟูกับชีวิตเราแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นให้มากๆอย่าลืมเป้าหมายของชีวิตเราว่าสิ่งไหนมันสำคัญกับเราที่สุดแล้วก็คงดอนทุกอย่างนะครับHey hello thereNice to see you again. So I'd like to offer my congratulations and wish you good luck in all of your future endeavors. So whether you had me for conversation and discussion and presentation, or whether you had me for some of the business English courses, I hope that you feel that you acquired a good skill set while you were here. That's the most important thing.And I hope you feel that you learned many practical skills that you can use in the real world after you leave here. So once again, congratulations, best of luck, keep in touch, and take care. Bye-bye.